ูฟังอีกตัวนึงนะครับมาเรียวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ดังมากนะครับคือถ้าแบรนด์นี้เนี่ยสมัยที่เป็นที่ผมยังตัวเล็กๆนะครับผมเคยคุยกับคุณป้อมผมว่าการฟังเพลงเนี่ยพวกเครื่องเสียงต่างๆยี่ห้อไหนเสียงดีที่สุดพอผมก็บอกเลยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นคือยี่ห้อนาการบิชิ่งนั่นเองครับผู้ขอเชิญฟังมาเลยครับหูฟังครับของหูฟังครับเจอแล้วครับวันนี้หูฟังนะครับที่ผมมาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมนะครับอยู่ใกล้ๆก็นี่นาการบิชิ่งนะครับรุ่น S100 นะครับโค้ดอีกทีใกล้ไปหรือเปล่ารุ่น S100 นะครับเป็นหูฟังแบบอินเดียที่ค่ายนาการบิชิ่งนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยเขาลงมาเล่นตลาดหูฟังระดับเป็นแรงบ้างหูฟังตัวนี้เนี่ยลักษณะเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังมาเลยเล่นเลยเนี่ยผมไม่มีอะไรในคลิปเลยเอาละครับลักษณะของตัวหูฟังนาการบิชินะครับรุ่น S100 นะครับเป็นหูฟังนี่ครับลักษณะเป็นอินเอียร์นะครับซึ่งรุ่นนี้จริงๆจะมีอยู่สองสีครับคือสีขาวแล้วก็สีดำสีที่ผมหยิบมาวันนี้จะเป็นสีดำนะครับด้านหลังเห็นไหมครับตรงหูฟังจะเป็นลักษณะสีเหลืองนะครับก็จะมีตรงคำว่า L แล้วก็ R ตรงกลางนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะรูปวงกลมจะคล้ายๆหมอโอ่งมังกรตรงด้านตรงจุกนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นท่อนะครับอินเอียร์ปกติแบบนี้นะครับหน้ากว้างก็ประมาณ3มิลนะครับประมาณนั้นจุกมันมีสีเหลืองด้านในเป็นซิลิโคนนะครับตรงข้อต่อนะครับที่นี่ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาตรงนี้จะเป็นข้อต่อคู่ LR นะครับน่าจะขาดค่อนข้างยากสายนะครับก็ลักษณะเส้นจะค่อนข้างเล็กนิดนึงตรงจุดนี้ระวังไปเกี่ยวอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดเกี่ยวก็ค่อนข้างจะขาดง่ายเหมือนกันนะฮะผมดูแล้วมันก็จะมีตัวที่ล็อกสายหลุดปึ๊บพอมาด้านล่างปุ๊บสายก็จะเป็นลักษณะสายคู่นะครับ2เส้นยาวลงมาจนถึงตรงบริเวณตรงแจ็คเสียบแจ็คเสียบนะครับก็จะเป็นปกตินะครับขนาด2ขาคือจะเป็นสเตอริโอนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไมโครโฟนนะครับคือไม่สามารถใช้งานเป็นคอนโทรลท็อกได้สายก็จะมีการหุ้มทั่วป้องกันการกระชากหรือก็ป้องกันสายขาดในตรงจุดนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับลักษณะความยาวของสายนะครับก็อยู่ราวๆประมาณเมตรครึ่งนะครับคือไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปเรียกว่ามาตรฐานชายไทยอ่ะต้องใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูเสียงกันบ้างว่าเจ้านากาบิชิ S100 เจ้าตัวเนี้ยเสียงเป็นยังไงบ้างอ่ะตามมาเลยครับกลางของเขานะครับเขาเรียกว่ายังไงมันจะติดเรียกว่าอาจจะติดแค่อยู่นิดนึงคือกลางไม่เด่นมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับว่ามันอับหลบหลบผู้อะไรมากมายนะครับเขาเรียกว่าเสียงกลางแอบหลบหลบกลางหลบในประมาณนี้S100 กลางแหวนตัวนี้ไม่ใช่โทนที่แบบจัดจนแบบแสบหูเสียดหูนะครับ
คือกลางแหลมอะยังพอชัดแต่มันก็ไม่ถึงกับขนาดว่ามันไบรท์หรือสว่างมากเขาเรียกว่าฟังแบบกำลังเพลินคือเล่นฟังบันฟังสนุกคือฟีลลิ่งของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวที่หวานนุ่มหรือเบี้ยละไมนะครับมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าฟังสนุกสนานเบสสนุกสนุกกระชับแล้วก็แบบค่อนข้างเก็บตัวเร็วด้วยนะครับสำคัญอย่าลืมว่าเขาบอกหัวโน้ตชัดมากมากสนุนราคาเจ้าตัวนี้นี่ไม่แพงดีกินนะครับราคาไม่เกิน 1,500 บาทด้วยนะครับตัวนี้มีให้ลองที่มั่นคงเจ็ดทุกสาขาแล้วนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางนาคามิชิได้คิดค้นระบบเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวมานะฮะตอนเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวตามนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูปึ๊บเขียนคำถามเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับผมนะครับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวนะครับมิชิ S 100นะครับแล้วก็กับผมจะแพะคลิปใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ